ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดนะคะที่บริเวณสันเท้ามหาพรหมแล้วก็ที่ท่าเรือสาทรนะคะผู้ต้องหาก่อเหตุร่วมการวางระเบิดทั้ง2จุดก็ถูกควบคุมตัวไปส่งฟ้องที่ศาลทหารค่ะโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอาเดมคาราดักและนายมาเรลียูซุฟู2ผู้ต้องหาร่วมกันลอบวางระเบิดแยกราชประสงค์และท่าเรือสาทรมาที่ศาลทหารกรมพระธรรมนูญโดยอัยการศาลทหารเบิกตัวลูกความทั้ง2คนเพื่อสั่งฟ้องตามขั้นตอนของกฎหมายขณะที่นายชูชาติกันภัยทนายความของนายอาเดมระบุว่าต้องรอดูว่าอัยการมีความเห็นสั่งฟ้องในข้อหาใดบ้างและศาลทหารจะนัดหมายคู่ความไต่สวนคดีส่วนตัวในฐานะทนายความจะยื่นหนังสือคัดค้านว่าศาลทหารมีอำนาจพิจารณาคดีหรือไม่